ับได้แล้วปิดไฟก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชาวเล็กกับผมเจ้าชายกุ๊บนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่2นะสำหรับการลาปูฝ่าพายุนะครับก็เครียดมากวันนี้เพราะว่าไม่รู้จะไปดักปูที่ไหนอ่ะเพราะเมื่อวานกูก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นที่น้ำหรือว่ามันเป็นที่อะไรมันไม่มีปูหรือเปล่ามันถึงดักได้น้อยวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดักที่ไหนแล้วถ้าเกิดสมมุติวันนี้ดักกูก็อยากจะดักครั้งคืนนะครับก็คือว่าเก็บเช้าอ่ะไม่ได้มาเก็บเย็นแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขอเวลาห่อเหยื่อก่อนหรือว่าถ้าเกิดคืนนี้สบโอกาสดีๆนะครับคือกรุ๊ปได้ไฟถ่ายมาแล้วเพราะจริงๆกรุ๊ปก็ออกมากลางคืนนะเพราะว่ามันหลายๆอย่างอะป้องกันรอบหายนะมาเช็คเหมือนเมื่อก่อนนี้กรุ๊ปเคยเล่าให้ฟังว่าบอกมาช่วงตีสองตีสามอ่ะเออแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายกูก็ออกมาเฝ้าเฉยๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ออกมาเฝ้าก็เลยว่าถ้าเกิดสมมุติเจอไฟก็คืนนี้ก็จะออกมานะครับเพราะว่าช่วงเย็นนี้กูออกมาเก็บเมื่อวานอ่ะน้ำมันยังขึ้นไม่สุดมันต้องรอให้ขึ้นให้สุดอ่ะให้มันท่วมรูปูที่อยู่ตามริมฝั่งอ่ะเนี่ยอย่างรูเนี้ยอะไรวะเนี่ยมันมีรูอยู่รูนึง ให้มันท่วมรูข้างในก่อนถึงจะควรเก็บนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติวางตามร่องตามอะไรมันต้องดูอีกอย่างวางตามร่องตามอะไรมันต้องดูตอนที่น้ำมันเดินน้ำมันเดินคือน้ำมันขึ้นน้ำมันลงอะไรเงี้ยปูมันก็จะกินแต่ถ้าสมมติว่าน้ำนิ่งปูมันก็จะอุบมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วทุกตัวแต่ว่าโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราออกไปวางกันดีกว่า อันนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวกูจะวางขอบน้ำอย่างเงี้ยนี่ครับวางอันนี้เลยวันนี้กูก็จะวางเน้นนิดนึงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าผลที่ได้มันจะเน้นให้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูเห็นไหมจะวางถ้าจะสงสัยว่าเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าว่าในที่เดิมๆปูมันจะมาเหรอเดี๋ยวรู้ครับออกมาแล้วไปยังไงดีวะขวาไล่ซ้ายดีไปทางขวาอ๋อเรือไม่ให้ไปทางซ้ายไม่ไปรอบซ้ายอ่ะไม่มีปูไปขวาหลันอันนี้ก็จะโชว์ทุ่นไปเลยนะครับเพราะว่าขอบน้ำมันเป็นหินถ้าเกิดได้ปูก็อาจจะได้แค่ปูใบนะครับก็เอาอ
ม่เหมือนจะฟองน้ำมันเชี่ยวยืดปากยืดปากล็อกกับต้นไม้สวยลูกท้ายลูกนี้ปูใหญ่เข้าได้อย่างเดียวเพราะว่ามันขาดเมื่อกี้ฟงเอาเชือกมาแล้วไม่เห็นลืมไว้ไหนขาดรูนึงต้องปูใหญ่เท่านั้นถึงจะเข้าได้จะถึงจะอยู่ได้แล้วไม่คืนนี้ก็พรุ่งเช้าเดี๋ยวเรามาเจอกันหรืออาจจะเป็นเย็นนี้เดี๋ยวดูน้ำก่อนไปครับครับก็หลังจากที่กูเคยบอกว่าตอนเย็นคืนนี้นะครับเราจะออกมาแต่ว่าตอนนี้แผนเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเกิดคลิปล่าปูไซโลออกไปก็จะเข้าใจว่าทำไมแผนเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยวกูจะมีแผนต้องไปดักปูล่าปูไซโลในบ่ออีกนะฮะมันมีเซอร์ไพรส์นะต้องรอติดตามว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรจนทำให้กูต้องออกมาตอนนี้ก็ประมาณ6 โมงเย็นนะครับแล้วก็ฟ้ามืดตึบนะครับไม่ใช่มืดเพราะว่าแสงที่ไม่มีนะมืดเพราะว่ามันก่อเขาจะมีฝนอีกแล้วกูเลยต้องออกมาก่อนครับแล้วก็ไปดูกันว่าไอ้ที่กูบอกว่าเน้นเนี่ยจะได้ไหมเดี๋ยวดูกำลังใจตัวเองก่อนน้ำหวานนี่น้ำอะไรวะเนี่ยน้ำหวานมันไม่ได้เค็มนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บเลยนะครับแล้วก็จะเอารอบและเรือเข้าไปในบ่อที่ดักปูก่อนเหมือนฝนจะปล่อยแล้วหรือเปล่าแต่กูไม่ค่อยชอบออกมาช่วงพบค่ำเท่าไหร่เพราะว่าลิ้นมันเยอะนะครับลิ้นทะเลถ้าเกิดออกก็ไม่ดึกก็สว่างเลยอะมีขึ้นแล้วแต่วันนี้ทำคลิปไม่กลัวมืดนะครับวันนี้เตรียมอุปกรณ์มาเลยต้องมีกระเป๋ามาด้วยจะเอาวางก็ไม่ได้กระเป๋าเพราะในเรือมันก็มีน้ำเข้าตลอดอะไม่ได้รั่วนะคือเวลาเรากู้รอบกู้อะไรเงี้ยน้ำมันจะเข้ามาตลอดขอให้ได้ขอให้โดนยอลูกแรกฟันละเร็วหลังวะเมฆมืดๆเลยเนี่ยมืดทุกทางนะครับแต่เราเป็นชาวเลทำไงได้เนาะและยิ่งบางคนที่มีอาชีพชาวเลอาชีพเดียวต้องทำใจอ่ะทุกคนก็กลัวหมดแหละพายุแต่ว่าเขาก็ต้องออกมาบางทีเขาวางอุ่นวางรอบไว้แล้วพายุมาข้าวของก็เสียหายแต่ถ้าเกิดว่าแรงเกินเขาคงไม่ออกมาใครจะออกมาแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาจะวางค้างคืนกันนะครับแต่ว่าวางค้างคืนเนี่ยเขาต้องไปวางที่น้ำลึกหน่อยอ่ะแต่กูไม่ได้ออกไปวางน้ำลึกครับตอนนี้กำลังตัดสินใจว่าจะเอาเรือพ่อออกไปวางดีไหม
ครับเพราะว่าตอนนี้พ่อเขาก็ให้เรือแล้วอย่าไปทำแล้วไปทำก่อนถ้าเกิดว่าเป็นเรือพ่อนะติดกล้องรอบลำได้เลยแต่ลำนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าระยะมันใกล้เกินไปถ้าเกิดคลิปเฟลเป็นไงไหมถ้าเกิดคลิปเฟลนี่ทุกคนต้องบอกว่าแม่งขี้โม้ทำไมว่าดักได้วันละหลายตัวไม่อ่ะคลิปนี้ได้หรือไม่ได้กูก็ลงเอาให้เห็นไปเลยให้เรียวๆไปเลยโอเคได้แล้วตัวหนึ่งหนึ่งตัวเห็นไหมหนึ่งตัวเฟี้ยวตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าไฟกุ๊บมันสู้กับไฟสองหน้านะครับมันตีกันแล้วเดี๋ยวได้ปูแล้วเดี๋ยวกุ๊บจะถ่ายให้เห็นให้ถ่ายให้ดูเห็นหน้าชัดเจนดูไฟไหนคือไฟที่หัวกูมันแรงกว่าไฟที่สองหน้าที่ห่อเหยื่อก็หายเกลี้ยงเลยไม่มีอะไรเลยจะขาดก็ไม่ขาดยังไงวะนี่ครับได้ละกูปิดไฟก่อนนี่ตัวเบลเลอร์เห็นไหมใหญ่มากตัวนี้ประมาณ 4-5 ขีดได้อะเทียบกันหน้าใหญ่มากปูขาวนะครับสวยๆนะตอนแรกนึกว่าจะเฟลซะแล้วเดี๋ยวเข้าไปในคลองถ้าเกิดว่าได้ปูเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะออกมาถ่ายข้างนอกให้เพราะว่าพี่เขาเปิดเพลงถ้าเกิดได้ยินก็เนี่ยตึ้งตับโอเคแต่ว่าจะถ่ายนะโอเคนะเล็กกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับโอเคนี่ได้ตัวแล้วเป็นตัวเล็กไม่ได้ใหญ่มากได้อีกตัวแล้วตัวนี้ก็ไซส์สวยอยู่
ข้ามาที่นี่ก็ได้หลายตัวแล้วนะแต่เมื่อกี้ตัวมันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยไม่ได้ถ่ายโอเคมืดตึบเลยนี่ได้ตัวแล้วมาไซส์สวยอยู่วันนี้ได้แบบไซส์สวยนะครับตัวใหญ่ยังงั้นเลยถ้าเกิดเรามาเก็บท้าแบบนี้นะมีหวังปูกัดรอบขาเกี้ยนะครับคืนนี้หลงหลายลูกนะไม่รู้ว่าวางไว้ทางไหนบ้างจำไม่ได้ได้อีกตัวละตัวไม่ใหญ่มากนะครับไซส์ปูกลางแต่กลางคืนมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจับปูง่ายนะครับปูมันไม่ค่อยตื่นตัวเหมือนตอนกลางวันนะตอนกลางวันปูเปียวมากตอนนี้แถวนี้ก็เหลืออีกประมาณ4-5ลูกได้แล้วก็จะไปเก็บในคลองนะครับในคลองที่เรือจอดยังไม่ได้เก็บมานะเพราะมันเก็บปลายแถวก่อนได้อีกตัวแล้วครับก็ไซส์เท่าตัวเมื่อกี้แหละปูกลางโอเคก็เมื่อกี้ว่าจะมาถ่ายรอบที่ดักอยู่ในคลองนะครับแต่ว่ามันได้แค่2ตัวแล้วมันตัวไม่ได้ใหญ่ตัวเล็กๆก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็วันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะก็ได้จากคลองนู้นประมาณ11ตัว12ตัว แล้วก็มาได้คลองนี้2ตัวนะครับก็อยู่มา14ตัวก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็พรุ่งนี้ก็คงออกแล้วแหละแต่ก็ไม่รู้จะไปวางที่ไหนดีเพราะว่าก็ไม่อยากซ้ำที่เดิมนะครับแล้วเดี๋ยวกูจะไปวางรอบในบ่อต่อนะฮะแล้วอย่าลืมติดตามชมล่าปูไซโลนะก็เอาไปอยู่ในกลุ่มของรายการในกลุ่ม Animal House เพราะว่ามันเป็นการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงทั้งหมดจะเอาเข้ารายการนู้นหมดนะครับแล้วการที่อยู่ในทะเลก็จะเอาไว้ในรายการชาวเลนะครับก็ยังไงก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องกูด้วยนะครับเพื่อให้กูมีกำลังใจในการโดนลิ้นกัดต่อไปนะครับก็มาช่วงนี้ก็ลิ้นอย่างนี้แหละโอเคแล้วเรามาเจอกันต่อพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ